สวัสดีคุณผู้ชมก็เช้านี้นะครับชายเพิ่งจะเสด็จตื่นอยู่ที่คอนโดริมทะเลที่จอมเทียนนะครับก็บรรยากาศก็ชิวๆนะชิวมากแค่ไหนให้ดูแล้วกันสบายสบายเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองขับ Audi TT Roadster กันเป็นไงเดี๋ยวขอจัดการตัวเองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันซีย่ะวาร์ปมันแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ชายก็อยู่ในรถนะครับ Audi TT 45นะครับ TF SI Quattro S Line เป็น Roadster เลยนะ Roadster เปิดปทุนอยู่ทะเลก็ต้องเปิดปทุนสิครับรออะไรคันนี้ก็เป็น Roadster เปิดปทุนนะครับที่คุณสามารถขับไปแล้วก็เปิดปทุนได้นะครับด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหล่อๆอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยก็เป็นรถเรียกว่าเป็นรถแทบจะเรียกว่าเป็นโรสเตอร์หนึ่งเดียวในรุ่นของ TT นะมากับเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีเทอร์โบมีกำลังสูงสุดอยู่ที่230แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดคือ370นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ S-Tronic 6สปีดขับเคลื่อน4ล้อนะครับฟีลลิ่งการขับเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าโรสเตอร์เป็นยังไงเพราะนั้นมันก็จะมีความสปอร์ตเร้าใจนะครับโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยคือช่วงล่างเขาเนี่ยจะมาเป็นอารมณ์แบบเป็นสปอร์ตซัสเพนชั่นจูนนิ่งนะครับก็คือเขาเซตมาให้เป็นสปอร์ตตลอดเวลานะครับไม่ได้เป็นอารมณ์แบบอะแดปทีฟที่ปรับได้นะครับเพราะนั้นมันจะมีความฟีลลิ่งแบบตึงตังสนุกสนุกมันๆอยู่นะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยอย่างที่บอกไป230แรงม้ากับแรงบิด370นิวตันเมตรเนี่ยคือมันก็จะมีการตอบสนองมีความตอบสนองเราได้ในระดับหนึ่งนะครับเวลากดคันเร่งลงไปเนี่ยคือมันจะมีจังหวะคิดนิดนึงอย่างพอเราต่ำๆเนี่ยนะครับลองกดปุ๊บเขาจะคิดนิดนึงแล้วเขาก็จะบูทปาร์ทให้เราทันทีนะครับสำหรับฟิลลิ่งของช่วงล่างตัวที่เป็นสปอร์ตซัสเพนชั่นตัวนี้นะครับมันก็จะอย่างที่บอกไปว่ามีความตึงตังนี่แหละเพราะนั้นถ้าถามชายส่วนตัวเนี่ยชายยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในบางจังหวะบางมุมที่ชายใช้รถทุกปันไปซื้อปาล้องโกตอนเช้าเนี่ยในซอยบ้านคืออยากได้ความนุ่มๆบ้างอะไรบ้างบางทีมันจะสปอร์ตจ๋าเกินไปตลอดเวลาตั้งแต่สตาร์ทรถจนดับเครื่องมันก็ไม่ใช่นะครับส่วนน้ำหนักพวงมาลัยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่คอนโทรลง่ายนะในความรู้สึกนะคือมันด้วยความที่รถมันกระชับมันเล็กมันสั้นมันเป็นสปอร์ตนะต้องตอบสนองไวนะครับเพราะน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยคือสั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาได้ทันทีนะครับแล้วก็มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเบาๆในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของฟิลลิ่งคันเร่งนะครับโดยตรงนี้นะครับระบบ Audi Drive Select ตัวเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนโหมดนะครับก็จะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็น efficiency comfort auto นะครับ dynamic individual คือระหว่าง auto comfort ไปที่ dynamic เนี่ยคือคุณจะรู้เลยว่าน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมีความเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของน้ำหนักคันเร่งการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันพูดปาร์ทขึ้นมันทันใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องเสียงนะคือมันไม่ใช่จุดด้อยนะมันเขาเรียกว่ามันเป็นเนเจอร์มันเป็นธรรมชาติปกติของรถที่เป็นโรสเตอร์หลังคาผ้าใบดีกว่าเพราะนั้นเวลาคุณขับเนี่ยมันจะมีเสียงรอบข้างเล็ดรอดเข้ามาให้เราได้ยินบ้างนะเช่นบางทีติดไฟแดงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ข้างทะเลาะกันจะได้ยินเลยซึ่งอันนี้มันเรื่องปกติหลังคาผ้าใบต่อให้ซับเสียงดีแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องมีบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวัสดุมันไม่ใช่หลังคาแข็งต้องเข้าใจนะเอาละครับก็มากับเจ้า TT Roadster คันนี้แล้วนะครับเราก็จะพามาดูกันว่า
คันนี้เขามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากภายนอกแต่ไหนก็จอดทรงนี้แล้วเอาข้างหลังก่อนแล้วกันเริ่มจากด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีความหล่อๆมันจะมีความเส้นสายที่เป็นไดนามิกนะครับผสมกับความแบบโค้งมนนะเห็นป่ะอันนี้เป็นตัวโก้งควอตโรนะครับ TT นะแล้วก็ท่อตัวนี้เท่มากนะครับเป็นท่อคู่2ฝั่งซ้ายขวากับกันชนหลังที่มากับตัวนี้ที่เป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นครีบรีดอากาศหล่อๆดีแต่ที่ไม่ยังคงไม่ชอบเลยนะยังคงไม่โดนใจก็คือไอ้ตรงเนี้ยนะไม่รู้ว่าจะเป็นพลาสติกปิดๆมาทำไมคือน่าจะดีถ้าจะเจาะเป็นช่องให้มันโฟลว์อากาศจากล้อหลังมันจะซุ้มล้อออกมาน่าจะดีมากโอเคแล้วก็ด้านบนในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น rear spoiler นะเป็น spoiler หลังนะครับซึ่งจะเป็นแบบกดปุ่มนะจากคอนโซลกลางเวลาคุณอยากโชว์ความเท่ความหล่อเวลาขับเร็วๆต้องการเพิ่มศิลปภาพคุณก็กดเปิดจากข้างในนะครับอ่ะมาดูกันนี่ครับโรสเตอร์นะครับคันนี้2ที่นั่งนะครับห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ประมาณ280ลิตรส่วนนี้นะครับก็เนี่ยที่บอกว่า280ลิตรนะครับมันก็จะลึกๆเข้าไปก็สุดเอื้อมสุดแขนอะนะประมาณนี้สุดแขนนั้นลึกไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างตัวนี้นะก็จะเป็นยางอะไหล่ครับชุดยางอะไหล่กับชุดเครื่องมือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินบนถนนหนทางนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆจริงๆอยากได้พื้นที่เพิ่มก็ถอดยางอะไหล่เก็บไว้บ้างก็ได้นะแล้วก็ซุกของไว้ใต้นี้แต่คงไม่ดีอ่ะอันนี้ก็เท่นะก็เก๋ๆดีนะเป็นแบบอลูมิเนียมนะเขียนว่า TT เป็นฝาถังน้ำมันนะครับก็ดูมีอะไรดีอ่ะดูใส่ใจในรายละเอียดดีชอบตัวนี้เป็นหลังคาทำจากผ้าใบนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับในขณะขับขี่ด้วยไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังคาผ้าใบนะแบบเนี้ยโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยคือมันก็จะมีความเขาเรียกว่าติดฝุ่นละอองติดขนติดละอองพวกนี้มันง่ายมันดูแลรักษายากนะครับเพราะคนขี้เกียจคุณก็ไปซื้อคูเป้เอาเป็นหลังคาแข็งอ่ะดูแลง่ายกว่าเป็นหลังคาปกติอ่ะนะฮะผ้าใบคุณชอบแบบนี้คุณก็ต้องใส่ใจกับมันนิดนึงก่อนออกจากบ้านก็เอามาปัดๆซะหน่อยเพราะมันติดฝุ่นง่ายติดขนง่ายล้อนะครับล้อตรงนี้มากับขนาด17นิ้วนะครับซึ่งเขาก็จะให้ยางที่ซีรีส์เกือบจะสปอร์ตแต่ก็ไม่สปอร์ตนะ225 50แก้มมันก็จะหนาๆ หน่อยคือเข้าใจได้ว่าอาจจะใส่แก้มยางหนามให้เพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับช่วงล่างแต่เอาจริงๆไม่มีผลนะมันก็ยังรู้สึกฟิลสปอร์ตตึงตังตึงตังอยู่ดีด้านหน้านะครับเป็นมุมมองที่ชายชอบมากนะคือมันมีความสปอร์ตมีความเท่มากนะครับออปชั่นที่เขาให้มาก็นี่เลยไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น LED มี Daytime เป็น LED แถมมีระบบที่เป็นเขาเรียกว่า Cornering Light นะครับก็คือเป็นไฟที่ปรับเลี้ยวได้ตามพวงมาลัยนะครับแล้วก็กระจังนะครับกระจังทรงเหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยเท่ๆชอบมากนะครับมันดูสปอร์ตดุดีแล้วก็ตัวชุดกันชนนะครับชุดกันชนเนี่ยชายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเขาไม่เจาะเป็นช่องดักอากาศตรงนี้มาให้ทั้งสองฝั่งเจาะฝั่งนี้ไม่เจาะนะแต่ฝั่งนี้เจาะก็งงเหมือนกันว่าทำไมแต่ก็น่าจะเป็นเหตุผลเรื่องของการดีไซน์หลักแอโรไดนามิกอะไรทั้งหลายแหละนะครับก็แล้วแต่เขาแต่โดยรวมแล้วคือมันก็สวยดีชอบเท่ดีแล้วนี่นะครับก็เป็นหัวใจหลักของความแรงนะฮะเครื่องยนต์เบนซิน 2,000 เทอร์โบนะครับ230แรงม้ากับแรงบิด370นิวตันเมตรมาดูกันที่เรื่องของภายในห้องโดยสารนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะก็จะเป็นสั้นๆแคบๆนิดนึงนะครับสำหรับสไตล์ของรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับซึ่งที่โดดเด่นเลยนะออปชั่นตัวแรกเลยเบาะนะครับเบาะอันนี้คือเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นวัสดุหนังนะครับตรงนี้เป็นหนังผสมกับตรงนี้เป็นอะคันทารานะครับมันจะให้ความรู้สึกแบบซิ่งๆหน่อยสปอร์ตพรีเมียมนะครับนั่งแล้วก็ดีนะไม่ลื่นไม่ไหลด้วยแล้วก็หลังเบาะตัวนี้ก็จะเป็นคานนิรภัยนะเอาไว้สำหรับโปรเทคชันป้องกันเวลาเกิดเหตุรถมันพลิกคว่ำอะไรพวกนี้ก็จะไม่ถึงหัวผู้โดยสารหรือคนขับนะครับก็จะเป็นคานนิรภัยแล้วก็อันนี้นะครับคอนโซล
คอนโซลตัวนี้มันก็จะเป็นวัสดุหนังนะแบบนุ่มๆเลยนะจับดูมันจะนุ่มมือมากน่าสัมผัสมากนะครับก็จะดูแบบให้ความรู้สึกเป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยบางคนเขาก็ว่ามันโบราณนะทรงมันโบราณมันเป็นทรงกลมๆแต่ว่าโดยส่วนตัวชายก็ถือว่าชอบนะแต่ว่ามันใช้งานยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีปรับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเพราะว่าในสังเกตดีๆข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นครีบทิศทางลมอยู่นะครับก็เราก็ต้องอาศัยการหมุนแบบนี้ให้มันลมมันไปซ้ายไปขวาซึ่งมันก็ไม่ได้ลำบากหรอกเพราะว่าห้องโดยสารคันนี้ทิศไหนมันก็เย็นนะครับไล่กันต่อมาที่ด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมอย่างที่บอกเมื่อกี้ Audi Drive Select นะครับเป็นปุ่มที่เปลี่ยนอารมณ์การขับนะครับแล้วก็มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีแทคชั่นมีปุ่มไฟฉุกเฉินแล้วก็อันนี้นะครับปุ่มที่เราเปิดกดแล้วมันจะเปิดฝาท้ายไอ้ไม่ฝาท้ายยกสปอยเลอร์หลังขึ้นมาให้มันเท่ๆดูหล่อๆนะครับแล้วก็นี่เป็นเซ็นเซอร์จอดนะครับส่วนเนี่ยห้องอารมณ์ของห้องเก็บของนะครับช่องเก็บของก็จะประมาณนี้มีเก๊ะนะครับมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาที่เรื่องของตรงนี้เป็นคอนโซลเกียร์จะมีปุ่มสตาร์ทเอนจินนะครับแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเรื่องของเครื่องเสียงนะครับวอลลุ่มแล้วก็ไล่ลงมาก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่เป็นเรดิโอเป็นมีเดียเป็นเนวี่แมปนะครับก็คอนโทรลด้วยการบิดกดๆนะครับแล้วก็จะมีชุดควบคุมอยู่แค่นี้อันนี้เปิดหลังคาเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮลนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีพวงมาลัยเป็นทรง D shape นะครับฐานด้านล่างจะตัดให้มันดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับก็ให้เลือกปรับโหมดที่อยู่บนหน้าจอนะก็คือหน้าจอเนี่ยก็จะมีขนาด 12.3 นิ้วนะครับก็จะให้เราเป็นคนคอนโทรลเองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธระบบเนวิเกเตอร์นะครับกดเนวิเกเตอร์ให้ดูนี่ขึ้นมาอย่างนี้ครับเปิดวิวมาปั๊บเต็มหน้าจออย่างเท่ส่วนพวงมาลัยตรงนี้ก็จะมีข้างหลังนี่ก็มีแพทเทิร์นชิปด้วยนะครับบวกลบแบบให้แบบเราเล่นเกียร์เองแบบสไตล์แมนนวลนะครับวัสดุก็อันนี้เป็นหนังนะครับก็ถือว่าดีแหละแต่ที่ชายติอยู่นิดนึงก็คือรู้สึกอยากให้มันเป็นทรงกลมๆมันไม่ต้องมีคมแบบเนี้ยเวลาขับแล้วมันไม่ค่อยสนุ่มมือเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายมือเท่าไหร่ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นชุดควบคุมกระจกบังลมนะครับกระจกมองข้างวิธีใช้ก็บิดซ้ายบิดขวานะครับแล้วก็เนี่ยปรับหมุนซ้ายขวาขึ้นลงๆเหมือนจอยสติ๊กนะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระจกบังลมกระจกข้างนะครับก็ขึ้นลงสำหรับค่าตัวนะครับของเจ้า TT Roadster คันนี้นะครับก็เบาๆครับอยู่ที่ 3.599 ล้านบาทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe ช่องของชายด้วยนะครับที่ I Am Car Channel บน YouTube นะจ๊ะ See ya บ๊ายบาย